วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับวันพฤหัสที่29ธันวาคมพุทธศักราช2559นะคะวันนี้สดชื่นเป็นพิเศษนะคะใกล้จะหมดศักราช59แล้วนะคะกำลังจะเข้าปีใหม่แล้วนะคะรายการของเราก็ยังมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันเช่นเคยนะคะ 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรโพธิราประเสริฐค่ะครับก็ใกล้จะเข้าสู่จังหวะเปลี่ยนผ่านศักราชแล้วนะครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าถึงจะยังไม่ใช่วันหยุดอย่างเป็นทางการนะครับบางคนก็อาจจะเริ่มครับใช้สิทธิ์ลาหยุดแล้วพักร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานองค์กรบางแห่งก็อาจจะมีการหยุดหรือช่วงนี้ส่วนใหญ่ลองสังเกตดูนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ของห้างร้านบริษัทหน่วยงานองค์กรต่างๆฉะนั้นฉลากสนุกมากเลยค่ะใช่การจับฉลากเนี่ยเหมือนกับกึ่งๆเป็นโบนัสเล็กๆเลยนะสำหรับพวกมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอาจารย์ครับบางองค์กรอ่ะเขาแจกโทรศัพท์มือถือเนี่ยหนูอยากได้มากเหมือนกันแต่ไม่มีองค์กรเป็นของตัวเองนะคะก็นี่ไงก็ตั้งบริษัทเองเลยไงแล้วก็จับแล้วก็แจกบ้านครับหรอคะโอเคก็จริงๆแล้วอยากจะเตือนนะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขช่วงนี้แน่นอนครับส่วนใหญ่คนก็ต้องมีการจรมีการเดินทางนะครับเป็นปกติแล้วก็ความจริงก็ผมเตือนบ่อยนะเตือนเป็นช่วงๆน่ะสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งตั้งแต่ช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนสุดท้ายละว่าช่วงนี้นะครับทุกราศีแหละก็คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนเดินทางแล้วก็เช็คสภาพรถแต่ผมจะเน้นย้ำมากๆก็คือ2ราศีนะครับก็คือลัคนาทั้งลัคนาและราศีสิงห์กับกุมกับกุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกกลุ่มนึงซึ่งต้องระมัดความระมัดระวังก็คือดาวร้ายๆเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงลัคนาด้วยเนี่ยนะครับก็คือชาวราศีเมษรวมถึงชาวราศีตุลด้วยอุ้ยโดนด้วยเหรอคะหนูเนี่ยใช่ก็ต้องระวังนะโอ้ยถึงว่าค่ะอาจารย์เมื่อเช้าหนูขับรถมามีเรื่องน่าตกใจนิดหน่อยนะคะที่หน้าการตนาของเราอุ้ยหนูใจหายเลยเพราะว่ารถคันข้างหน้าค่ะเขาขับมาก่อนใช่ไหมแล้วเราตามหลังแต่ว่าคือมาไม่ได้เร็วมากคือซอยการตนาของเรามันจะเป็นรถสวนทางแค่2เลนนะคะเลนข้างๆเนี่ยเลนที่สวนกับเราเนี่ยบังเอิญว่าเขาติดอยู่โชคดีมากรถคันข้างหน้าหนูเนี่ยเขามันมีสุนัขวิ่งตัดออกมาจากอีกฝั่งนึงแต่ว่ารถไม่ได้ผิดนะคะน้องหมาเขาวิ่งออกมาของเขาเองแล้วก็ชนน้องเขาก็กระเด็นไปอีกฝั่งนึงแล้วเขาไปติดอยู่ที่รถฝั่งตรงข้ามครับหนูใจหายมากว่าถ้าเป็นเราถ้าอีกนิดเดียวค่ะคือจะถึงเราแล้วคือหนูต่อเขาเลยอ่ะหนูก็จอดรถหยุดเลยแต่โชคดีของน้องหมาตัวนั้นค่ะคือเขาก็ร้องคงจะเจ็บนะคะแต่ว่าเขาก็ออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมก็คือไม่ได้ขาหักหรือว่าอะไรนะคะก็โชคดีไปแต่คนขับรถเขาก็จอดนะคะเขาก็จอดจะลงมาดูเหมือนกันแต่น้องหมาเขาไม่เป็นไรชายนะก็ต้องระวัง นะครับคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วจริงๆอย่างน้องหมาเนี่ยโอ้ถ้าตัดหน้ากระทันหันเป็นใครก็เอาไม่อยู่เนาะใช่เขาไม่รู้จริงๆนะคะคือเห็นเลยว่ารถไม่เห็นแน่นอนน้องเขาตัวเล็กด้วยนะคะแต่เป็นความโชคดีของทุกฝ่ายนะคะว่าไม่เป็นไรหนูเอ้ยอาจจะเป็นฟาดคอนะคะหนูบริจาคโลหิตกับอาจารย์ไปแล้วส่วนหนึ่งจริงๆพอพูดเข้าเรื่องนี้เดี๋ยวก็โยงเลยครับในช่วงตลอดทั้งเดือนธันวาคมเนี่ยที่ผ่านมาเราเองก็เคยได้ประชาสัมพันธ์เหมือนกันในเรื่องของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับก็ได้เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ร่วมกันนะครับไปบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เลยครับค่ะยิ่งจะใกล้ช่วงเทศกาลที่หยุดยาวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็ถึงแม้ว่าเราจะระวังแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่นะคะดังนั้นต้องมีผู้ป่วยนะคะและผู้ที่ต้องการโลหิตเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นถ้าใครที่จะสะดวกนะคะเพื่ออย่างที่อาจารย์บอกนะคะเป็นการทำบุญให้ทานขั้นสูงนะคะรวมถึงทำเพื่อสะเดาะเคราะห์ของตัวเราเองด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจารย์ได้เตือนไปราศีกุมสิงตุลและเมษนะคะ4ราศีและลัคนาราศีนี้นะคะถ้าคุณสะดวกเดินทางไปที่สภากาชาดไทยนะคะที่เราไปกันประจำนะคะทุกๆปีเนี่ยอยู่ที่ถนนอังรีดูนางนะคะที่กรุงเทพมหานครหรือถ้าใครอยู่ตามต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะมีศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลนะคะที่รับบริจาคโลหิตนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ค่ะจ้ะอย่างที่พูดอยู่เสมอเชื่อไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์จากทุกหน่วยงานไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับกาชาดของโลกเองก็ตาม
มีการเชิญชวนพวกเซเลบคนมีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์โลหิตทุกวันนี้ก็ยังไม่เพียงพอเวลามีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเหตุการณ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติที่ต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมากเนี่ยบางครั้งมันขาดแคลนแล้วก็ไม่พอส่วนหนึ่งอาจจะเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งในแง่ของการจัดเก็บโลหิตบางส่วนมันก็จะมีอายุของมันนะไม่ใช่ว่าจะฟรีซได้เป็นโลหิตไม่สามารถอยู่ได้ไปถึง1ปีนะคะเพราะฉะนั้นใครว่าบริจาคแล้วต้นปีจะสามารถช่วยผู้ป่วยไปได้ทั้งปีไม่ใช่นะคะจะอยู่ได้แค่ระยะเดียวเท่านั้นดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะยิ่งมีอุบัติเหตุมากนะคะมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเนี่ยเลือดก็จะไม่พอบางคนสงสัยว่าเอ๊ก็เราก็ไปบริจาคกันมาแล้วนะทุกๆเนี่ยครึ่งปีปีนึงทำไมเลือดถึงยังไม่พออยู่นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าเลือดนั้นไม่สามารถเก็บได้นานนักนะคะจึงมีความต้องการโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่เขาเรียกว่าถ้าไม่ได้เลือดเนี่ยในช่วงเวลาเป็นเสี้ยววินาทีนะก็ไม่ต้องคิดหรอกว่าทำมันจะได้บุญยังไงเอาแค่ว่าเราได้ช่วยยื้อหรือว่าต่อลมหายใจให้กับคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือรักษาตัวมีโรคภัยไข้เจ็บแค่นี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแล้วครับค่ะสำหรับเกณฑ์ผู้ที่จะสามารถบริจาคโลหิตได้นะคะต้องอายุ18 17 18นะไม่งงนะครับ18ปีหนูไม่แน่ใจเพราะว่าหนูจำได้ว่าตอนที่หนูอายุ17เนี่ยที่โรงเรียนค่ะที่ม.ปลายเขาจะมีรถของสภากาชาดมารับบริจาคโลหิตแล้วหนูว่าอายุน้อยกว่าคนอื่นคือเรียนไวเลยบริจาคไม่ได้ก็บอกว่าเรียนเก่งว่างั้นเถอะเรียนไวไม่เกี่ยวกับเรียนเก่งแต่ก็เรียนเก่งด้วยค่ะอ๋อแต่เรียนเก่งจริงเห็นผู้ขำๆกันนี่ใช่ด้วยนะ17ปีถึง60ปีค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวก็ต้องไม่น้อยจนเกินไป45กิโลค่ะมีอะไรอีกจำตัวเลขไม่ได้ต้องไม่ทานยาแก้อักเสบนะคะกลุ่มยาปฏิชีวนะดูแลตัวเองให้อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กลุ่มยาปฏิชีวนะเนี่ยอย่างน้อยเลี่ยง1สัปดาห์ก่อนบริจาคแต่ถ้าเป็นพวกยาคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดกล้ามเนื้อพวกนี้3วันค่ะนะแต่ถ้าใครมีการผ่าตัดนะครับต้องพักอย่างน้อย6เดือน6เดือนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คนที่มีผ่าตัดฉีดยารวมถึงฝักนะคะต้องประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะถึงจะบริจาคได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะก็เชิญชวนกันไปนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางนะคะสำหรับวันนี้พูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสายโทร024960493ถึง4นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับเอาละค่ะวันนี้เราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะพระฤหัสบดีที่29ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน2นักษัตริย์ยังคงเป็นวอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการเงินการงานการลงทุนภาพรวมถือว่าดีไม่ว่าคุณทำงานประจำหรือธุรกิจเด่นในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันการใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เงินทองก็ยังบริหารสภาพคล่องจับแพะชนแกะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่วนหัวใจถ้ามีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปแต่คนมีคู่แล้วระวังมีปากเสียงกับคนรักต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของสิทธิประโยชน์ถ้าทำธุรกรรมวันนี้ทำกับคนใกล้ชิดจะดีกว่าหัวใจคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าเพิ่งแสดงตัวนะครับให้หานกต่อคนที่มีคู่แล้วมีปัญหาอะไรให้คุยให้เจรจาส่วนงานวันนี้ทายดีครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกทีมมีลูกน้องมีบริวารต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนปิดทองหลังพระนะครับตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหมาะสำหรับการทำงานเบื้องหลังนะขับให้คนอื่นเด่นใครไม่รู้ว่าเราทำดีแต่เราภูมิใจครับเงินทองไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคในทุกกรณีเพราะสภาพคล่องไม่ดีรับซ้ายจ่ายขวาตลอดหัวใจเน้นคนโสดไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆและวันนี้ราศีปลาคู่ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยครับต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมยอมเสียเวลาตั้งแต่หัววัน
จัดเลยครับเช็คลิสต์เลยว่าวันนี้เราจะต้องทำงานอะไรนะวางแผนล่วงหน้าดีกว่าเสียเวลาไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะวันนี้จะมีประเด็นในเรื่องของเวลาที่มันไม่พอกับปริมาณงานที่มีเงินทองเน้นการออมเป็นหลักนะครับฉะนั้นไม่ต้องถามการลงทุนก็ว่ากันยาวๆเงินปันผลนะครับหัวใจมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าถ้าไม่ได้กลัวปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัยก็ไม่ว่ากันคนมีคู่ความสัมพันธ์นั้นยังแข็งแรงดีครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนทำให้มากกว่าพูดครับเวลามีปัญหาเรื่องงานไม่พอใจเรื่องคนก็ต้องมีความอดทนอดกั้นสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรครับเพียงแต่ว่าการลงทุนวันนี้เน้นถัวเฉลี่ยนะสุดท้ายหัวใจเหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ว่าโสดหรือมีคู่ต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักนะครับฉะนั้นคนโสดวันนี้อยู่เหงาๆไปก่อนคนมีคู่มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องการลงทุนวันนี้กลับด้านกับชาวราศีก่อนหน้าเมถุนวันนี้เน้นการเข้าออกให้ไวครับการเก่งกำไรกินส่วนต่างเน้นการลงทุนระยะสั้นแต่งานทายดีหยิบจับอะไรก็สำเร็จมีโอกาสได้ต่อยอดจากภารกิจเดิมที่ทำครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอครับวันนี้อย่าไปคาดหวังอะไรจากคนอื่นเพราะวันนี้เราควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้เงินทองต้องพร้อมจะปรับตัวครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเช้าบ่ายไม่เหมือนกันสุดท้ายหัวใจความรักอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนที่สำคัญวันนี้อย่าไปแย่งรักของใครต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะครับการทำงานวันนี้เน้นเรื่องตัวบุคคลถ้าธุรกิจที่มีหุ้นส่วนระวังจะผิดใจกันส่วนคนทำงานในองค์กรมีโอกาสจะเกิดปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเงินทองการลงทุนวันนี้ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงอย่าตื่นตระหนกคือแพนิคก็จริงแต่ต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญมากความรักเวลามีปัญหากับคู่ครองอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของชาวบ้านต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับต้องมีความยุติธรรมอย่าเลือกที่รักมักที่ชังโดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นนะครับชักชวนโน้มน้าวคนเชื่อสุดท้ายหัวใจดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ครับทั้งต่อเพศตรงข้ามรวมถึงเพศเดียวกันเองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนบริหารเวลาให้ดีนะครับวันนี้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มเติมจากปกติการเงินยังไม่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่มีทุนรอนมีเงินออมมีเงินเย็นมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการลงทุนส่วนหัวใจมี2นัยยะครับ1ถ้าไม่รักไม่ชอบอย่าเสียเวลาหรือถึงมีเข้ามาและถูกใจก็ต้องดูให้ดีครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับให้ก่อนแล้วจึงจะได้ฉะนั้นได้ความรู้สึกทางใจคือการให้ทานครับถ้าในแง่ของการต้องการจะได้ส่วนต่างคุณก็ต้องลงทุนออกไปก่อนของฟรีไม่มีนะครับหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่อย่าผีผามโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ระวังเสียฟอร์มประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนงานมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ใครมีของให้ปล่อยของและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมมีเกณฑ์เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ก็คือมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนที่เหนือกว่าเราเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เชื่อตัวเองดีที่สุดครับโดยเฉพาะการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าความรักก็ยังแข็งแรงถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะแฟนเพจของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV หรือจะรับชมเราทางไลฟ์สดได้ด้วยสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันแล้วก็
กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณได้มาชมมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันในตอนเช้าด้วยนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493-4และ SMS นะคะส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะ